ีครับสวัสดีครับแฟนๆฟังตรัง FC ครับวันนี้เนื่องในโอกาสอะไรพี่เนื่องในโอกาสอยู่ตรัง FC อยู่ในกรุงเทพพี่ๆเขาชวนมาพวกพี่เขาเคยมาเล่นตังที่ยืมมาจากท่าเรือแล้วเมื่อก่อนเราเล่นที่ไหนเล่นท่าเรือครับท่าเรือเหมือนกันครับแล้วก็อยู่ในทีมสำรองหรือว่าอยู่ในทีมเราเล่นเยาวชนหรือเล่นท่าเรือนี่ขึ้นมาจากเยาวชนครับแล้วมาชุดใหญ่อยู่ได้2ปีครับกรุงเทพนี่บ้านอยู่แถวไหนคลองเตยหรือเปล่าพ่อทำงานท่าเรือครับโอ้โหโดยตรงเลยแต่กินบอกว่าเล่นแต่เยาวชนท่าเรือใช่เยาวชนท่าเรือกี่ขวบอะเยาวชนท่าเรือเล่นแต่กี่ปีเข้าไป18ครับอายุ18ปีครับ18ปีครับประโยคนะครับแล้วก็เรามองว่าตำแหน่งถนัดจริงๆของต่อสักตำแหน่งไหนกองเก็บบอลกองหลังเลยเหรอกองหลังนี่ตัวไหนตัวเซนเตอร์ครับตรงนี้หน้าเวลาเขาถอยมานี่สามารถยืนได้สบายเลยนะครับมาตั้ง FC ได้เล่นไหมเซนเตอร์เนี่ยไม่ได้เล่นครับทำไมไม่เล่นแรกๆครับแรกๆได้เล่นครับแล้วเป็นไงผลงานก็ไม่รู้ช่วงหลังเขาก็ดันไปตำแหน่งกองกลางแล้วก็สามารถเปิดบอลจากด้านหลังนี่ได้เปรียบหลายลูกนะครับก็มองว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้อยู่ใช่ไม่ชอบเหรอตำแหน่งนั้นชอบครับกองกลางชอบความจริงอะชอบเล่นกลางครับอะไรของมันวันนี้คุณดูเลยว่าเฮ้ยมันถนัดกองหลังหรือกลางวะถนัดหลังครับถนัดหลังนะกลางไม่ชอบก็เหมือนกับผู้ชายอะชอบสูงขาวเอวเล็กอกใหญ่แต่ว่าแต่งงานคนอ้วนก็เหมือนกับต่อสักเอ็นปินเนี่ยจริงๆแล้วชอบเล่นกองกลางแต่ว่าด้วยศักยภาพมันดันทะลึ่งไปเล่นตัวเซนเตอร์ดูการเลยนะครับปีหน้าอยู่อีกไหมคิดว่าได้อยู่เหรอเฮ้ยรายชื่อที่มีเนี่ยที่เราดูมานะนี่เป็นความลับในรายชื่อไม่มียังตอนนี้เดี๋ยวเขายังมีทิศทางอยู่นะครับแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มสามารถเล่นหลายตำแหน่งก็มีความสูงนะครับฤดูกาลนี้เขาเป็นดาวซันโวนะพี่กี่ลูกฮะหนึ่งประตูก็ยังมีประตูติดไม้ติดมืออ่ะพี่ยังพอคุยได้อ่ะถึงปีนี้ครับคือระบบการจัดการของผู้บริหารก็จัดการได้ดีมากแล้วก็การอยู่ของนักเตะแล้วก็ผู้บริหารเป็นแบบครอบครัวสร้างความไม่แบบไม่มีระดับตัวผู้บริหารเขาจะแบบดูแลเหมือนนักเตะเหมือนลูกยัดเสริมได้นะเสริมได้เลยเสริมได้เลยเพราะคู่นี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่ปีแรกใช่บนเจ้าพ้อยด้วยตรงไหนนี่เสริมได้เลยทีนี้ก็เวลาวีอะไรก็เข้าหาผู้บริหารได้แล้วก็บางทีก็คือโค้ชก็บอกว่าอย่างนี้ก็เราก็ตามเขาครับแล้วก็ทุกอย่างแบบครอบครัวครับเริ่มวางหน้าฐานเริ่มจากหนึ่งซับน้ำตาเริ่มจากต้องการคุยมองหน้าพี่ไว้มองหน้าพี่ไว้จะได้ไม่เขินขึ้นมาตั้งแต่ยังวางระบบยังเริ่มการขึ้นมาแบบแข็งแรงครับเริ่มจากมีเยาวชนครับดันเด็กในท้องถิ่นขึ้นมาหลายเชียร์คุณครับมาเต้นคุณครับในเวทีระดับ D2 สองครับครับแล้วก็การอยู่เราก็เป็นครอบครัวคือนับถือเป็นพี่เป็นน้องครับผมไม่แบ่งฝักพวกว่าอันนี้อันนี้อย่างนี้ไม่มีการแบ่งโซนว่าอันนี้เด็กใหม่ยังไงต่อตักเอ็นปินนี่มันหลอกว่าเราไม่ครบมึงไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมเราก็ยังดูแลให้คำปรึกษากับน้องพี่เป็นน้องใครเข้ามาเราคอยแนะนำในทางที่ดีชาวต่างชาติเราก็ต้มเกลียวพวกเรา4ปี5ปีที่ผ่านมีใครมาทาบทามบ้างมาติดต่อไหมเจ้านุ่นเคยมีข่าวในช่วงแรกๆนะครับก็มีใครในช่วงปีแรกในท่าเรือป่ะปีแรกก็มีเขาติดต่อให้ไปท่าเรือเจ็บกวางแล้วก็เจ้ากวางนี่ปรากฏว่าไปท่าเรือแล้วก็ปัจจุบันมาเล่นที่สตูลครับตอนนี้อยู่สตูลทำไมไม่ไปวินาทีนั้นตัดใจยังไงครับถึงไม่ไปเพราะว่าจะไปเจอต่อนี่เลยไม่ไปตอนนั้นต่อยังไม่มาอ๋อต่อยเป็นมุ้นอยู่อ๋อตอนนั้นเรียนด้วยอ๋อตอนนั้นคือมันเป็นปีแรกแล้วก็ตอนที่คิดคือแบบเราไปเด็กดังครับแล้วก็ดังที่ปีสร้างปีแรกพอรู้อีกทีก็มันมีพวกที่มาจากท่าเรือเขาก็ไปครับพอเข้าไปทีนี้เด็กบ้านเราอ่ะมันก็มีน้อยครับทีนี้ก็เหมือน
ตามผู้แหลกก็ต้องหาเด็กใหม่ครับหรือว่าช่วยที่นี่ก่อนช่วยให้มีเด็กก่อนก็คือว่าคำตอบของอานนท์ปานมีทองเขาสำนึกรักบ้านเกิดไม่อยากไปต่างถิ่นด้วยเดี๋ยวไม่มีกินแล้วก็อยู่ต่างนี่ไปบ้านไหนก็ได้ของเขาแต่จริงๆแล้วเรื่องของอานนท์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีท่าทางมาเกือบทุกปีอะไรเงี้ยเกือบทุกปีแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็ไม่ยอมไปนะครับเสียงดังไหมแจ๊บแจ๊บคนพูดเบามากเวลาเตะบอลน่ะหนักแต่เวลาพูดเสียงเบามากมิน่าลูกทีมถึงฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยเวลาแจ๊บสั่งแจ๊บเสียงเบาลูกการที่สองลำปาง3ดีแล้วไม่ไปเพราะลำปางหนาวลำปางหนาวมากลำปางหนาวมุกเถื่อนๆเลยก็ยังเล่นได้อยู่พี่ถัดมาลูกการที่4การที่4ก็ไม่ดีนั้นลูกการที่6คือลูกการหน้ายังอยู่กับตั้งที่ต่อไปเบื่อมั้ยอยากจะแขวนสตั๊ดมั้ยครับอ๋อยังอ่ะอ๋อแล้วเวลาซักนี่ทำยังไงถ้าไม่แขวนวางไม่เฉยอ่ะครับไม่เฉยครับคนละเรื่องอะไรคนละเรื่องกับทีมทีนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้รอบแชมเปี้ยนลีกครั้ง2 2ครั้ง2ครั้งนะครับความแตกต่างมาตรฐานรอบแชมเปี้ยนลีกกับที่เราเตะกันอยู่แตกต่างเยอะมั้ยมันเยอะเยอะยังไงภาคเหนือนี่เป็นบอลแบบบอลของเค้าอ่ะเป็นบอลแบบบอลเพราะแล้วก็เล่นบอลอยู่แบบใช้ฝรั่งของเขาอ่ะคือใช้ตัวต่างชาติใช้ตัวต่างชาติเขามีศักยภาพที่มากแล้วก็บอลภาคกลางที่เป็นบอลแบบเป็นบอลบอลเชิญครับบอลเชิญภาคอีสานล่ะอีสานนี่เป็นบอลลูกข้าวเหนียวบูดูดันป่ะครับวิ่งจริงเหรอวิ่งวิ่งใส่อ๋อจริงเหรออ๋อนี่คือเรื่องจริงเหรอวิ่งกันใส่ว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่มีแรงดีภาคตะวันออกอ่ะห้วยบางอีสานฮิฮิภาคตะวันออกฮิฮิระยองระยองฮิบ้านเขาเป็นยังไงระยองเล่นยังไงชุดบ้านเล่นบอลทีมเวิร์คอ๋อภาคใต้อ่ะแล้วมองว่าภาคใต้อ่ะเล่นยังไงมั่วบอลมันลงดูดันดูดันครับดูดันครับผมสามนัดแรกนี่หมายถึงการประเดิมลงสนามชี้เป็นชี้ตายไหมชี้เลยครับชี้ครับแตกต่างระหว่างกองทัพดูกองอาร์มี่กับของท่าเรือมีไงโคตรท่าเรือโคตรครับหอบหมดดังนั้นนักคอเลยครับท่าเรือก็มีบ้างครับบนแบบว่ากองเชียร์ไม่พอใจผู้เล่นอะไรนี้ก็ต้องมีบ้างครับกดดันไหมถ้าสมมติว่ากองเชียร์ตะโกนบอกว่าต้องทำให้ได้สิไม่เลยมีบางทีมีกองเชียร์ตะโกนด่าด้วยนะไหวไหมมันต้องมีนะมันต้องมีนะรับได้ก็ทำเป็นไม่ดีหูเลยทำได้ดีน้ำหน้าไม่พอนี่มันไม่ธรรมดาเลยฝ่ามันจะแฟนคลับนะฝ่ามันจะแฟนคลับดูกองอาร์มี่นะใครที่ด่ามันจำได้นะลงเล่นตั้งแต่ฤดูกาลแรกเลยไหมเคยครับมีแบนด้วยเหรอพูดถึงแบนเป็นคนนักเตะคนหนึ่งที่อารมณ์ร้อนนะร้อนจริงป่ะแอคชั่นโมโหนี่คือถ้ามันเตะผมเสียทรงโมโหเลยถูกเตะขาไม่เท่าไหร่แต่เกิดวันไหนที่เซ็ตผมไปนะคู่ต่อสู้ทำผมมันเสียทรงนี่โอ้โหเกมทั้งเกมอ่ะเดือดต่อเดือดอยากให้แฟนบอลประเทศไหนเข้าสู่สนามเยอะที่สุดวีคำถามหมดเลยเปล่าพี่ลองดูทุกวัยทุกรุ่นนะครับทุกวัยทุกรุ่นนะโดยเฉพาะแฟนบอลสาวไม่จะเป็นถามจริงๆอยากให้แฟนบอลสาวเข้าเยอะเคยเฮ้ยจะเตะบอลหรือเขินเฮ้ยจริงๆเรื่องของแฟนคลับนะครับนั่นเป็นแฟนบอลผู้หญิงเข้าชมฟุตบอลเยอะเนี่ยถือว่าเป็นสีสันนะครับแล้วก็สามารถเรียกแฟนฟุตบอลที่เป็นผู้ชายตามเข้ามาได้อีกด้วยนะครับก็น่าสนใจฮะทีนี้เราจะทำไงให้สาวๆเข้ามาชมเยอะเฮ้ยมันต้องรอกว่าเดิมมันต้องมีบอลเยอะมันต้องมีบางนัดไงต้องหน้าตาเหมือนอานนท์นี่ๆต้องหน้าตาเหมือนซ่าดีกว่ามั้งหน้าเหมือนอานนท์ครับซ่าใจเย็นนะมันต้องมีบางนัดที่ให้ต่อสักยอมเสียบแล้วทำเป็นกางเกงขาดอย่างใส่กางเกงในวิวเงี้ยแล้วเราก็ลงข่าวเงี้ยไม่แน่อาจจะมีอาต้า